สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญกษาปณ์นะครับในวันนี้ผมก็จะมาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับจำนวนเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนนะครับมูลค่าหน้าเหรียญ10บาทที่เป็นแบบ2สีนะซึ่งผลิตมาเมื่อปีพุทธศักราช2531นะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรแล้วมีจำนวนที่ผลิตในแต่ละปีพ.ศ.เท่าไหร่กันบ้างนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปเรียนรู้กันนะเพราะบางท่านเนี่ยอาจจะเคยเห็นนะครับตามโพสต์ใน Facebook นะครับหรือตามประกาศว่ามีคนหรือนักสะสมเนี่ยรับซื้อเหรียญนะครับ10บาทที่ใช้หมุนเวียนกันเนี่ยแหละนะครับมูลค่า100 1,000 นะครับมูลค่าเป็นหลักพันเลยทั้งที่มันก็ไม่ได้แตกต่างจากเหรียญที่อยู่ในกระเป๋าบางท่านคิดอย่างนั้นนะครับนะแต่ทำไมกันเขาจึงรับซื้อเรามาลองดูกันนะครับก่อนอื่นมาทำความรู้จักกันก่อนนะครับเหรียญ10บาทนะครับเหรียญ10บาท2สีนี้นะครับน้ำหนักของเหรียญ 8.5 กรัมนะครับวันที่ประกาศออกใช้ของเหรียญ นะครับ13กันยายนพุทธศักราช2531เส้นผ่าศูนย์กลางของเหรียญ26มิลลิเมตรเป็นชนิดโลหะ2สีเหรียญจะเป็นลักษณะกลมนะครับวงขอบนอกมีเฟืองจักสลับเรียบเหรียญวงในส่วนของโลหะทองนะครับด้านหน้ามีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9พินพระพักทางเบื้องซ้ายทางเบื้องทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูติตาภรณ์ทรงฉลองพระองคุยวงนอกส่วนโลหะสีขาวด้านซ้ายมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชด้านขวามีข้อความว่ารัชกาลที่9กลับไปด้านหลังของเหรียญ นะครับวงในส่วนโลหะสีทองมีรูปพระปางวัดอรุณราชวรารามวงนอกส่วนโลหะสีขาวด้านซ้ายมีข้อความว่าประเทศไทยด้านขวามีเลขปีพ.ศ.ที่จัดทำเหรียญนั้นขึ้นนะครับเบื้องบนมีอักษรเบลนะครับบอกราคาเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า10บาทนะครับซึ่งเป็น10ไทยนะครับบาทแล้วก็10อาราบิกนะเอาล่ะเรามาดูกันว่าทำไมเหรียญบางเหรียญนะครับแบบอยู่กันเลยจึงมีมูลค่าราคาแพงกว่าเหรียญนี้จัดเรียกว่าผลิตออกมานะครับในแต่ละปีพ.ศ.ในจำนวนที่ไม่เท่ากันจึงเป็นที่บ่งบอกถึงราคาที่สูงของเหรียญบางพ.ศ.นะครับโดยเฉพาะเหรียญ33นะเราไล่กันเลยดีกว่านะครับว่าพ.ศ.ไหนเหรียญไหนบ้างตามภาพตามชาร์ตที่เห็นกันอยู่ผลิตออกมาแรกเริ่มเดิมทีคือปีพ.ศ. 2531นะครับจำนวนที่ผลิตออกมานะครับฉบับเดิมและฉบับข้อมูลปรับปรุงคือ 6,200 เหรียญ นะครับปีพ.ศ. 2532นะครับผลิตออกมา100ล้านเหรียญ นะครับข้อมูลทั้งฉบับเดิมและฉบับปรับปรุงเท่ากันส่วนพ.ศ. 2533นะครับผลิตออกมาเพียง100เหรียญ นะครับพ.ศ. 2534ผลิตออกมา1ล้าน 380,650 เหรียญ นะครับพ.ศ. 2535นะครับผลิตออกมา13ล้าน 805,000 เหรียญ นะครับพ.ศ. 2536ผลิตออกมา10ล้าน 556,000 เหรียญปีพ.ศ. 2537ผลิตออกมา150ล้าน 598,831 เหรียญพ.ศ. 2538ผลิตออกมา53ล้าน
700,000 เหรียญพ.ศ. 2539ผลิตออกมา17,086,000 เหรียญพ.ศ. 2540ผลิตออกมา9,316,000 เหรียญพ.ศ. 2541นะครับข้อมูลเดิมคือ980,000 เหรียญข้อมูลปรับปรุงคือ970,000 เหรียญนะครับพ.ศ. 2542ผลิตออกมา1,030,000 เหรียญพ.ศ. 2543ผลิตออกมา1,666,000 เหรียญพ.ศ. 2544ผลิตออกมา2,060,000 เหรียญพ.ศ. 2545นะครับข้อมูลที่ปรับปรุงคือ611,333,000 เหรียญพ.ศ. 2546ข้อมูลที่ปรับปรุงคือ49,292,000 เหรียญพ.ศ. 2547ข้อมูลนะครับ62,689,000 เหรียญ2548นะครับ100,114,091,000 เหรียญโอ้กล่าวผิดทั่วทีครับ111,000,000นะครับ491,000 เหรียญนะครับพ.ศ. 2549 128,903,000 เหรียญ2550 130,202,000 เหรียญ2551นะครับ179,106,360 เหรียญนะครับโทษทีนะครับปี2551นะมีผลิตแบบใหม่ออกมาอีกนะครับแบบคล้ายๆแบบเดิมแต่เป็นพ.ศ. 2551นะจะว่าเรียกว่าเป็นรุ่น2ก็ได้มีการประกาศใช้วันที่5กุมภาพันธ์2551นะครับเหรียญขนาด 8.5 กรัมผ่าสุดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหรียญ26มิลลิเมตรมิลลิเมตรนะครับเหมือนเดิมนะซึ่งผลิตออกมา18,450,000 เหรียญนะครับปีพ.ศ. 2552ผลิตออกมา59,107,733 เหรียญนะครับปีพ.ศ. 2553ผลิตออกมา1,953,000 เหรียญนะครับโอเคอย่างดังที่เห็นในชาร์ตนะครับลองดูชาร์ตได้นะอันนี้ชาร์ตนี่ผมเอามาจากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์นะครับต้องขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยและอีกเรื่องนึงที่จะต้องกล่าวกันเลยนะครับเหรียญนะครับปีพ.ศ. 2533เนี่ยถือว่าเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาน้อยมากแล้วก็ราคาปัจจุบันที่คนนักสะสมเนี่ยตามหากันนั่นคือราคาหลักแสนนะครับหลักแสนไม่รู้ว่าตอนนี้จะขึ้นไปกี่แสนแล้วนะครับแต่ราคาหลักแสนแน่นอนส่วนปีพ.ศ.อื่นๆอย่างเช่น2531นะครับแน่นอนผลิตออกมาแค่หลักหมื่นต้นๆราคาก็เกือบแสนนะครับอาจจะหลักหมื่นกลางๆไปจนถึงหลักหมื่นไปๆราคารับซื้อกันนะครับเพราะว่าเหรียญผลิตมาน้อยนะซึ่งนักสะสมนะครับต้องการอยากจะสะสมให้ทุกให้ได้ทุกพอพุทธศักราชนะครับเพราะนั้นราคาที่นักสะสมให้ไว้ก็มีราคาพอสมควรนะจึงเป็นที่มาว่าทำไมเหรียญที่เราเห็นกันอยู่ว่ามันเป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับเหรียญ10บาทหมุนเวียนเนี่ยที่เราก็มีเนี่ยทำไมบางเหรียญจึงราคามันจึงราคารับซื้อนะครับหรือราคาขายในวงการจึงแพงจังทางที่ว่าเป็นเหรียญหมุนเวียนมูลค่า10บาทใช้ซื้อของได้10บาทเท่านั้นเองนะแต่ทำไมในวงการนักสะสมจึงตามหาเหรียญพวกนี้และให้ราคาเหรียญพวกนี้มูลค่าสูงเพราะเป็นเหรียญที่ผลิตออกมา
ะครับน้อยจำนวนน้อยจำนวนที่ผลิตน้อยนะครับจึงมีการตามหากันนะโอเคข้อมูลก็น่าจะครบถ้วนนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากกรมธนารักษ์นะครับภาพจากกรมธนารักษ์ด้วยนะครับภาพแรกเนี่ยจะเป็นภาพจากเหรียญของผมเองที่ผมมีแต่เป็นพ.ศ.ที่หาได้ง่ายๆนะไม่ได้หายากมากนักนะครับจำนวนที่ผลิตหลักล้านนะหลักล้านขึ้นไปนะครับราคาจึงไม่สูงนะครับโอเคยังไงคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะมีกันอีกนะครับเหรียญ5บาทเหรียญ50สตางค์จำนวนที่มีการผลิตออกมาในแต่ละปีพุทธศักราชนะครับเราจะเอามาพูดคุยกันนะเอามาแลกเปลี่ยนความรู้กันเอามารีวิวกันนะครับขอบคุณมากครับ